ายหยอดเขามั่งจังใส่หัวดึ๊ง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 ไปปิดเสียงนะป๋าปิดเสียงนะครับแม่มันได้ยินเสียงแล้วมันเข้าใจอยู่คนเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านเราเข้าใจแบบไม่ใช่ได้อ่านง่ายๆเลยป๋าแค่เสียงมันก็ข่มขู่ข่มขู่คู่ต่อสู้แล้วอ่ะกินไปครึ่งอยู่แล้วให้ป๋าชอบใจโอ้ยทีมงานตกไปเล็กเราก็ลุ้นอยู่ข้างหน้าเนอะเหยื่ออะไรวะเหยื่อหมึกอะไรนะที่แฝงได้นะใช่ปะเหยื่อหมึกนะเกี่ยวหมึกเกี่ยวหมึกหน้าดินเกี่ยวทั้งตัวหน้าดินมีสูตรไหมเศรษฐกัวปะใช่หัวหน้าดินก็ยกขึ้นมาสักสองเลยสองเมตรหนึ่งประมาณตกปลาอะไรปลาอะไรไม่รู้อ้าวแล้วไม่รู้แล้วตกได้ไงปกติมันก็มันหากินใต้ดินใต้ดินก็สูตรมันก็เป็นอย่างนี้ยกมาอะไรก็ช่างอ่ะนะเห็นตัวเมื่อไหร่แล้วก็รู้นะปลาบอกไม่รู้ก็ปล่อยเขาเคยพาปล่อยก็ครูเคยได้ก็ปล่อยใจเย็นเนี่ยนั่งกดอ่ะนะยืนไม่ได้หัวจะทิ่มหัวสายเยอะให้ต้องเลย500เมตรอ่ะพี่อีเหรอพี่เบอร์อะไรนู่นเนี่ยพี่ตรงนี้รู้สึกจะ80ปอนด์เหรอถ้าเปรียบเทียบมันนะคูณ8เหรอ x8 80เป็น x880อ่ะเบอร์8 80ปอนด์โอ้นี่ตีนยันแชมป์ดิฮะตีนยันแชมป์สู้เลยดิตีนยันไม่ไอ้ที่ว่าไม่กล้าเล่นแรงก็คือมันไม่ใช่เป็นไอ้นี่เนาะมันแค่เป็นช็อกลีดอ่ะใช่ไม่ใช่ช็อกลีดไงเป็นสายเอ็นธรรมดาเหรอเป็นที่จริงอ่ะเป็นฟูลูช็อกลีดนี่แหละช็อกลีดก็80ปอนด์เหมือนกันก็เป็นให้กลัวมันไอ้พวกไอ้มีคมไงถ้าเป็นไอ้ถ้าเป็นสลิงเนี่ยโอ้ยให้ไปตีนยันแชมป์สู้แล้วเนี่ยใช่เคลียร์ลุ้นเลยล่ะนี่เป็นสายเอ็นน่ะเล่นแรงก็กลัวใช่กินข้างปากก็ดีเนาะกลัวมันจะไปโดนแถวนั่นไงเหงือกแถวอะไรต่างๆแล้วพันเดี๋ยวมันสะบัดมาเนาะสะบัดตรงนี้จะสะบัดไอ้ถ้าเป็นพวกไอ้สร้อยหรือไอ้เก๋าอะไรพวกนี้มันก็ไม่ขาดเนาะพูดถึงไงกลัวจะเป็นพวกประสาทหรืออินทรีย์อะไรพวกเนี้ยว่ามันไม่น่าจะนานขนาดนี้เออสามมันก็น่าจะขึ้นกระโดดนะสามไม่ใช่สู้เป็นนานเออไปถึงไหนยะโสแล้วมั้งใช่ปะไปแวะยะโส101อะไรไปนู่นหรอมั้งผมว่าได้ไหมมุกนี้ได้ไหมแมวปลาบอกจะไปยโสได้ไงตกปลาบ้านจ้องไปแม่สารวิ่งไปยโสนู่นเลยกลับบ้านแล้วยังไงนะยังไงเดี๋ยวยังไม่แน่ไปปึ๊บๆเด้อรู้มันน่าจะนี่มันมั่งเหรอวะกลับปะพอได้อะไปไหมนะมาไหมฮะมาไหม
ไงใช่ใช่แล้วมันก็ขึ้นแต่ถ้าเต่าเนี่ยมันไปอย่างเดียวนะใช่เราไม่อยากให้มันติดหรอกแต่มันเผอิญนะดิควรจะเป็นเต่ามากกว่าเพราะมันไปช้าไปช้าแล้วก็แรงเหมือนติดเรือดำน้ำเลยอ่ะบึ้ด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 ไปจังหวะแบบมันพายมันตีน้ำอะไรหรือกระเบนอะไรพวกนี้เนาะเป็นเต่าไม่เกิน10นาทีมันก็น่าจะโผล่มั้งขึ้นมาหายใจมั้งมาคินก็ถือว่าซวยช้าเป็นหลักปื๊ดแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยทำเหนื่อยนะอันนี้มันไม่ยอมเหนื่อยอะรถถังเขาเรียกรถถังที่เรียกรถถังเนี่ยมันเบรกไม่ได้เลยอะพอเบรกปุ๊บเหยียบปุ๊บตื้อเลยอะเหมือนติดหินเลยเนี่ยขึ้นหรอไปตลอดเนี่ยนะขึ้นมั้งวะขึ้นปะขึ้นว่าขึ้นโผล่ผิวน้ำมันก็ยอมแหละเราก็ไม่อยากให้มันกินหรอกมันเกินมากินเราก็ไม่รู้อย่างใช่เราก็มีอย่างโลกสวยอยู่แล้วเออเราตกปลานะครับเราก็ไม่อยากให้มันกินหรอกแต่อันนี้แค่สันนิษฐานนะเรายังไม่เห็นตัวเนาะปลาเนาะใช่แค่สันนิษฐานปกติปกติปลากินมันต้องขึ้นแล้วมันต้องยอมแล้วเออมันวิ่งไปพักเดียวนี่มันกินนะครับเราแค่คาดคะเนไว้เนาะปลาเนาะเออมันไปช้าไงเออลืมเอาครับเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อมันจะนานไปครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเห็นตัวมันก่อนเนาะเราจะดูว่ามันคืออะไรเนาะปลาเนาะครับนะครับขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวยังไงก็จะค่อยไปดูในคลิปใหม่ทีนึงนะครับไปกลัวจะเป็นเต่าไปเออกินเหยื่อหมึกด้วยดิเรื่องของเรื่องอ่ะถ้าเหยื่อปลาก็ยังสันนิษฐานได้อยู่นะนี่เป็นเหยื่อหมึกด้วยไง